เพื่อไทยก็รับไม้ทันทีค่ะโดยคุณหมอชนน่านนั้นก็บอกว่าในเมื่อก้าวไกลส่งหน้าที่ให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลนะคะวันนี้ตอนบ่ายโมงค่ะที่พรรคเพื่อไทยออกแถลงเลยคุณสุวิทย์คุณผู้ชมค่ะนั่งโต๊ะแถลงกันมีคุณหมอชนน่านสีแก้วมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยแล้วก็มีคุณประเสริฐจันทรรงทองค่ะในฐานะที่เป็นกรรมการบริหารพรรคกันทั้งหมดนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ต้องขอบพระคุณจากใจเพราะว่าก้าวไกลส่งมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลตามวิธีทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยภายใต้เงื่อนไขเดิมนะ8พรรคร่วมรัฐบาลที่เราเซ็น MOU กันไว้ก้าวไกลแถลงไปแล้วเราก็แถลงมาตอบมาว่ามีความยินดีอย่างยิ่งและขอบพระคุณค่ะไปฟังเสียงคุณหมอชนนั่นกันค่ะภายใต้เงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลจาก8พรรคการเมืองเดิมตามที่พรรคก้าวไกลได้แถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้วเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะหารือกับ8พรรคการเมืองเดิมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป8พรรคเนี่ยค่ะคุณสุวิทย์ยังไงก็ยังมีก้าวไกลยังไงก็ยังมีพรรคที่ต้องแก้112เพราะฉะนั้นมองออกไปนอก8พรรคก็ไม่มีใครเอาพูดจริงๆนะคะอันนี้พูดตรงๆด้วยความเคารพเลยก็ยังจะได้312เสียงเหมือนเดิมตรงนี้เป็นการบ้านของพรรคเพื่อไทยค่ะว่าจะทำยังไงให้ได้375ถูกไหมคะก็ต้องพูดคุยกันละค่ะก็มุ่งประเด็นไปแล้ววันนี้ว่าก้าวไกลสามารถที่จะแก้ไขอะไรเกี่ยวกับนโยบาย112ได้ไหมถามกันตรงๆจากใจเลยค่ะว่าจะลดระดับหรือจะเลิกมาตรา112ได้ไหมเพราะว่าดูแล้วมันเป็นไปได้ยากจริงๆเดี๋ยวจะพูดคุยกันตอนบ่ายสามตอนนี้คงคุยกันอยู่นะคะใช้เวลาไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงครึ่งค่ะเพราะว่าเป้าหมายตรงกันนะคะก็คืออยากได้375ทำยังไงดีอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับ MOU เราคุยกันได้แต่ไอ้เรื่องที่เราจะไปขอเสียงจากข้างนอกไปขอจากสว.เขาก็ไม่ให้ภูมิใจไทยก็บอกว่ายังไงก็ไม่ให้ตรงนี้แหละค่ะเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีคนถามว่าถ้าวันที่27เสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินคุณเศรษฐาก็มีชีวิตเดียวเสนอได้ครั้งเดียวเหมือนกับคุณพิธาละค่ะถ้าโหวตตกไปอ้าวเสร็จเลยนะอย่างนี้คุณชนน่านจะคิดยังไงจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นคนแรกหรือไม่หรือจะเอาท่านอื่นก่อนอ่ะจะได้หยั่งเสียงดูว่าถ้าเกิดเสียงไม่พอเดี๋ยวเราเอาตัวจริงเราไว้ที่หลังดีไหมตรงนี้ก็ต้องพูดคุยกันค่ะวันที่26คุณหมอชนน่านบอกว่าเดี๋ยวบอกว่าจะเสนอชื่อใครเดี๋ยวรอพูดคุยให้ตกผลึกยังพอมีเวลาค่ะคุณภูมิธรรมก็บอกว่า112เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่คุณภูมิธรรมพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะคะว่ามันอาจจะทำให้สว13เสียงที่เราเคยได้อาจจะน้อยกว่านั้นอีกนะคือณวันนี้ยังมองไม่เห็นท่าทีว่าสวจะเพิ่มคะแนนให้คุณสุวิทย์เอาตรงๆคุณภูมิธรรมก็กังวลค่ะแล้วอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เพื่อไทยเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ประเทศชาติผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญประชาชนประเทศเรารอรัฐบาลมา2เดือนแล้วทำยังไงดีที่จะให้ประโยชน์เหล่านี้มันได้เป็นประโยชน์สูงสุดในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็รีบทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ตั้งเยอะตั้งแยะเหล่านั้นวันนี้ยังไม่ได้ทำกันเลยค่ะยังวนอยู่ในสภาอันนี้เป็นข้อเป็นห่วงของผู้บริหารพรรคของเพื่อไทยทั้งหลายค่ะ